คนจะจับลิงได้ต้องไวกว่าลิงเปิดปาฏิหาริย์แม่ชีโสดาโสสุดผู้ถอดกายทิพย์เหาะเหนือภูทอกจนพระอาจารย์จวนต้องเหาะขึ้นไปตามให้ลงมาคุณยายชีโสดาโสสุดหนึ่งในพระอริยบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยึดถือข้อวัดปฏิปทาการปฏิบัติธรรมอบรมจิตภาวนาตามสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตในฝ่ายอุบาสิกาคุณแม่ชีเป็นศิษย์สายธรรมในองค์ท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษโถพระอรหันต์แห่งภูทอกและคุณแม่ได้เคยเดินทางไปกราบฟังธรรมองค์หลวงปู่ขาวอนานโยที่วัดถ้ำกลองเพนนับว่าคุณแม่ท่านเป็นเนื้อนาบุญอันยอดที่พุทธศาสนิกชนควรกราบไหว้น้อมสักการะบูชาดังที่ภายหลังท่านมรณภาพอัฐิท่านได้แปรสภาพเป็นพระธาตุนั้นย่อมแสดงถึงภูมิจิตภูมิธรรมที่บริสุทธิ์ของคุณแม่ประจักษ์แก่สายตาพุทธศาสนิกชนที่ว่าอุบาสิกาถ้าทำจิตฝึกฝนให้ดีแล้วย่อมบรรลุถึงที่สุดได้หลวงปู่ชอบฐานะสโมท่านบอกแม่ชีโสดาภายในนั้นโลดโผนเป็นผู้มีความเพียรในการปฏิบัติจนผู้ชายอกสามศอกอย่างท่านหมายถึงเราสู้ไม่ได้สมัยแม่ชีโสดาปฏิบัติกับพระอาจารย์จวนกุลเชษโถที่ภูทอกพอกลางคืนดึกๆแม่ชีโสดาใช้ฤทธิ์เหาะขึ้นไปยืนอยู่บนอากาศเหนือภูทอกพระอาจารย์จวนกุลเชษโถเดินจงกรมอยู่เห็นแม่ชีโสดาลอยอยู่เหนือหัวท่านเลยเหาะขึ้นไปไล่ให้แม่ชีโสดาลงมาถามหลวงปู่ชอบฐานะสโมทำไมท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษโถจึงฝากขุนแม่ชีโสดาให้หลวงปู่ดูแลท่านบอกผู้สิจับลิงใดต้องไวกว่าลิงคนจะจับลิงได้ต้องไวกว่าลิงโสดาจริตโลดโผนจิตโสดาเร็วนอกจากท่านจวนกุลเชษโถกับเฮาแล้วผู้อื่นก็เอาบ่อยู่โสดามีวาสนาธรรมห่วมกันกับเฮากับท่านจวนกุลเชษโถถามหลวงปู่ชอบฐานะสโมผู้หญิงกับผู้ชายใครบรรลุธรรมได้ง่ายกว่ากันท่านบอกผู้ชายจะเด็ดขาดในการปฏิบัติกว่าผู้หญิงผู้หญิงจะคาวิตกวิจารณ์การตัดสินใจจะบ่เด็ดขาดคือผู้ชายถามหลวงปู่ชอบฐานะสโมธรรมนี้อยู่ในหทัยใจดวงไหนองค์ท่านบอกธรรมบ่ได้อยู่ที่เพศหญิงเพศชายธรรมอยู่ที่การปฏิบัติของบุคคลผู้นั้นความเป็นพระอยู่ที่ภูมิธรรมในใจของคนปฏิบัติบ่ได้อยู่ที่คนห่มผ้าเหลืองผ้าลายผ้าเหลืองผ้าลายเป็นเพียงเครื่องห่มกายให้โลกรู้ฐานะธรรมจริงอยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติคุณยายชีโสดาโสสุดมีอุปนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนอบอ้อมอารีมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาท่านไม่ยอมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตท่านชอบทำบุญเข้าวัดรักษาศีลเรื่อยมาเมื่อถึงวันพระท่านจะปิดร้านค้าเข้าวัดเพื่อรักษาอุโบสถศีลบำเพ็ญภาวนาท่านไม่ห่วงเรื่องครอบครัวเพราะท่านมีฐานะดีปานกลางซึ่งท่านคาดหวังว่าในบั้นปลายชีวิตท่านจะออกบวชชีและจบชีวิตใต้ร่มพระพุทธศาสนาเหมือนกับคุณพ่อและคุณแม่ของท่านถ้าชอบอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป